ราสองคนจะไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วเจอกันเลยดีกว่านะหล่อเล็กหล่อใหญ่ของเราค่ะโตโน่ภาคินและกัปตันชลธรมาเลยฮะตาย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 อย่าว่าแต่แฟนๆเลยที่ยืนอยู่ตรงนี้นี่แบบใจกันยังเซ็นใจสั่นเลยค่ะพูดผิดพูดถูกพูดถูกเลยนะฮะเอางี้ดีกว่าพี่โน่ในฐานะที่เจ้าบ้านว่าอีสานทักทายแฟนๆหน่อยครับ Hello สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมกับตันแล้วครับสบายดีบ่สาวๆอีสานสวยไหมคะกับตันสวยมากครับเจ้าบ้านอย่างเฮียโน่นี่จะแนะนำไปเที่ยวไหนบ้างคะฮะอะไรนะโอ้โหผมจะแนะนำก่อนอื่นเนี่ยถ้ามาเราอยากจะพากัปตันไปไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองก่อนครับผมนะครับเผื่ออยากจะได้สะใภ้เป็นคนขอนแก่นจะพาไปแต่พอดีผมเป็นคนชอบกินนะพี่ผมอยากเลยแบบอยากได้แบบสะใภ้แบบทำอาหารเก่งนะครับผมสะใภ้แบบทำอาหารเก่งคนขอนแก่นทำอาหารเก่งไหมครับผมเสียดายมากเพราะว่าน้องสาวพี่ทำอาหารไม่เป็นนะจะแนะนำให้รู้จักเสียดายจังเลยแต่พี่ทำอาหารเป็นนะเป็นแม่ได้เลยเฮียโน่มาคนเดียวเหรอฮะมาคนเดียวป่ะมาคนเดียวเปล่าวันนี้มีนางฟ้าเด็กแว้นมาด้วยหรือเปล่าคะฉันถามเองฉันยังเขินเองเลยอ่ะทำไมต้องเขินกับเขาด้วยก็ไม่รู้ไม่ได้มาครับไม่ได้มาด้วยได้เจอแฟนๆนะคะที่ตลาดต้นตาลเป็นยังไงบ้างคะโน่ผมชื่นใจเพราะว่าตัวเราเองเราก็ไม่เคยคิดนะครับค่ะผมค่อนข้างจะเป็นดาราที่สมบุกสมบันหน่อยค่ะนะครับผมเคยมีแฟนผมเคยอกหักมีภาพหลุดผมไปกินข้าวกับคนอื่นแต่พวกเขาก็ยังมารอดูมารอดูเราพวกเขาก็มีภาพบรรยากาศนี่คือบรรยากาศนิดนึงนี่ค่ะไปดูภาพบรรยากาศสิคะพี่เฮียโน่ผมมีคำถามอยากถามส่วนตัวเลยนะเฮียโน่โอ้โหแย่งกันจริงจังมากอะเฮียครับเดี๋ยววันนี้ผมจะถอดกางเกงด้วยแล้วกันครับแต่ขอร้องว่าตอนที่ผมถอดอย่าถ่ายคลิปเดี๋ยวผมต้องแถลงข่าวอีกรอบนึงที่ถอดเสื้อแบบมีแว่นมีอะไรอย่างเงี้ยฮะแพงที่สุดที่โยนไปเนี่ยกี่บาทครับเคยแลกเสื้อครับแลกเสื้อกับแฟนๆผู้ชายค่ะตัวนั้นผมซื้อมาประมาณ 30,000 กว่าบาทครับพี่สนใจแลกกับผมไหมครับดีมากน้องน้องทำนาที่ดีมากครับนายค่ะพี่ขอบ้างรถบ้านเงิน5ล้านอะไรเงี้ยน้องใจบ้างได้พี่เป็นแฟนคลับหรือเปล่าพี่เป็นแฟนคลับถ้าผมให้ขนาดนั้นเนี่ยพี่คงจะไม่ได้เป็นแค่ตำแหน่งแฟนคลับผมแล้วเออเป็นนะมันอยู่ที่ว่าพี่กล้าไหมหรือว่าพี่แค่พูดเล่นบนเวทีถ้าให้ขนาดนั้นเนี่ยเป็นแฟนไม่ได้ต้องเป็นเมียโอ้เอาละฮะเอาละฮะเอ๊ะพักมาคุยกับเด็กๆบ้างดีกว่านะให้พี่อย่าล้มตาพี่แบบนั้นเอ้ามาคุยกับกัปตันหน่อยดีกว่านะฮะนี่สอบติดวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมมสว.นะครับคณะนี้มันเกี่ยวกับอะไรฮะพูดกันตรงๆเลยพี่โง่มากคณะก็เกี่ยวกับพวกการสื่อสารครับครับการแบบประยุกต์การสื่อสารการพัฒนาการสื่อสารต่างๆครับผมแล้วอย่างนี้ต้องเบรกนานในวงการอะไรเงี้ยป่ะฮะไม่เบรกครับไม่เบรกเบรกไม่ได้คิดถึงแฟนคลับครับผมมาทุกเม็ดเป็นแฟนมาทุกเม็ดจริงๆคนนี้ติวมาดีมากคือไม่แปลกใจว่าทำไมไปไหนนะคะก็จะมีแฟนๆตามไปให้กำลังใจทุกครั้งเลยนะอาจเป็นกำลังใจให้กับตันด้วยอีกคนนึงนะคะทั้งเรื่องเรียนแล้วก็เรื่องงานแล้วอย่างตอนนี้โน่เองเนี่ยมีทัวร์คอนเสิร์ตไหมครับแล้วเป็นไงบ้างทัวร์คอนเสิร์ตตอนนี้แบบก็สนุกมีความสุขคือเราสนุกมากกว่าเวลาที่เราต้องถ่ายละครนะครับเพราะว่าทัวร์คอนเสิร์ตเราก็ได้ไปตามจังหวัดต่างๆได้ไปเจอกับแฟนใช่ครับแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ละครเริ่มเปิดกล้องแล้วเราก็จะรับงานทัวร์คอนเสิร์ตได้น้อยลงแล้วแสดงว่ากำลังจะมีผลงานละครใช่ๆครับที่กำลังจะเปิดกล้องมีชื่อเรื่องว่ากามเทพซ้อนกลครับรับบทเป็นอะไรยังไงฮะเล่นเป็นหมอฟันครับฮะแป๊บนึงหมอฟันหรือหมอที่ชอบฟันใครอยากโดนพี่โน่ทำฟันบ้างครับผมเออคือปกติแล้วชีวิตจะรับบทไม่โจรก็เป็นคนจนนะครับมีอยู่2อย่างนี่คราวนี้ขอครั้งนี้ลองไปเป็นหมอฟันบ้างใช่ครับวันนี้เฮียมาถึงนี่ต้องมีของมาแจกอย่างแน่นอน
่ะมีกี่ตัวชูไม้ชูมือเต็มที่เลยฮะเป็นเสื้อจากรายการตกมันบันเทิงนะคะเต็มที่ครับเต็มที่เป็นภาพบรรยากาศที่ดิฉันชอบมากมากเลยใจเย็นๆไม่ต้องแย่งกันได้ทุกคนได้ทุกคนเขามีไหว้มีการไหว้กันด้วยนะฮะอ่ะน่ารักมากๆเลยค่ะทั้งแฟนๆแล้วก็โตโน่แล้วก็กัปตันชลธรนะคะครับผมเอาล่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะเพียโน่แล้วก็น้องกัปตันด้วยนะคะที่มาร่วมสร้างสีสันกับเราในรายการวันนี้นะคะต้องขอบอกว่าน่ารักมากๆเลยถูกต้องนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะฮะผู้สนับสนุนกิจกรรมตลอดออนแอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่อเมซอนนะครับไตรลาจีน่าซูพรีมคอลลาเจนแอดวานซ์บูสเตอร์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่นตลาดต้นตาลตลาดบางลำพูแล้วก็โรงแรมเซ็นทาราโฮเทลคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ขอนแก่นด้วยนะครับ